ตามกันต่อนะครับคู่รองของวันพรุ่งนี้รถถังเจ้าของฉายาไอรอนแมนซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอีกคนหนึ่งซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วรถถังสไตล์การชกจะแตกต่างกับทางด้านของตะวันฉายรถถังสายบู๊นะครับรถถังเป็นคนพัทลุงสายบู๊ซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอีกคนหนึ่งหมัดหนักนะครับหมัดหนักทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งดุดันนะครับเวลาต่อยเนี่ยจะดุดันนะครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักทางด้านของรถถังอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเปลี่ยนมาต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเพื่อเข้าอันดับแรงกิ้งอ่ะนะครับเตรียมจะไปชกกับทาเคลุที่ประเทศญี่ปุ่นกติกาเนี้ยรถถังอาจจะไม่ถนัดรถถังอาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ว่าต่อยกับไข่ตอกาเดริสภูริสซึ่งต้องยอมใจก็เลยนะยอมแบกน้ำหนักรถถังประมาณ6ปอนด์ยอมแบกน้ำหนักรถถังประมาณ6ปอนด์นะครับเดริสภูริสหมัดก็ไม่หนักเตะก็ไม่แรงนะครับอาศัยวิ่งหนีเร็วอย่างเดียวนะครับอาศัยวิ่งหนีเร็วอย่างเดียวพรุ่งนี้ต้องหนีให้รอดนะพรุ่งนี้ต้องหนีให้รอดเดนิสภูริสชอบฟ้องกรรมการยกต้นๆอาจจะหนีได้แต่ว่าปลายผมว่าไม่น่ารอดแต่ว่าต้องยอมใจเขาที่เขายอมแบกน้ำหนักรถถัง6ปอนด์แต่ว่ารถถังก็ต้องเสียเงินไปให้กับทางด้านของเดนิสภูริสอย่างน้อยๆ3ล้านพรุ่งนี้อย่างน้อยๆ3ล้านนะครับได้ไม่เต็มแน่พรุ่งนี้ได้ไม่เต็มแล้วก็แน่นอนรถถังถูกตัดรางวัลต่างๆออกไปทั้งหมดโบนัสต่างๆเนี่ยสวัสดิการต่างๆถูกตัดออกทั้งหมดนะครับรถถังไม่ได้แน่แต่ยังไงก็ต้องรถถังพรุ่งนี้นะครับรถถังเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้รถถังชนะรถถังจะไปญี่ปุ่นไปต่อยกับทาเคลุที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ทำตลาดไว้แล้ววันไปทำตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วจะเห็นไหมว่าช่วงนี้วันเนี่ยเรียกว่าเอาใจชาวญี่ปุ่นน่าดูเลยนะครับเอาใจชาวญี่ปุ่นน่าดูเลยครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่วันอาจจะไปยกทัพไปถ่ายทอดสดที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็แล้วก็คู่อื่นนะรถถังครับรถถังไปแล้วแล้วก็อีกคู่หนึ่งซึ่งนำมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับนำมาฝากทุกคนทุกท่านก็คือสิทธิชัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเบอร์2รองจากเข้มค่ายสิทธิ์2พี่น้องเนี่ยเข้มเป็นเบอร์1สมัยก่อนทำเงินได้กับค่ายมหาศาลแล้วหลังจากนั้นทางด้านของสิทธิชัยซึ่งเป็นเบอร์2เนี่ยขยับขึ้นมาสิทธิชัยเคยไปต่อยในวันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแล้วไปต่อยวันใหญ่ด้วยวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะสิทธิชัยแชมป์เยอะแยะมากมายดีกีเพียบเควันกอรี่คุณลุนแล้ววงการมวยบางไทยได้ไปไม่รู้อีกกี่เส้นนะครับแชมป์เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วเต็มเอวอ่ะเต็มตู้ไปหมดแล้วนะครับแล้วค่าตัวแพงที่สุดของค่ายสิทธิ์2พี่น้องด้วยทางด้านของสิทธิชัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่อยมาหมดแล้วทั่วโลกไปเกือบจะทั่วโลกแล้วสิทธิชัยนะครับสิทธิชัยเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายได้หนักได้แรงแต่ว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมส่วนทางด้านของมาซาโอกิโนอิรินี่แชมป์ K1 ซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งก็เลยนะครับซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งก็เลยเขาบอกว่าดีที่สุดนะเซ็นกับวันเรียบร้อยแล้วเขาเริ่มมาจากคาราเต้แล้วเปลี่ยนมาเป็นคิกบ็อกซิ่งฝีมือนะครับชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ49นะเวทเก่งของเขาคือ155ปอนด์ใครที่ต่อยเวทนี้น้ำหนักนี้รุ่นนี้เตรียมตัวดีๆนะครับต่อยกับสิทธิชัยนะสิทธิชัยเมื่อก่อนเนี่ยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยต้องบอกว่า1ใน3ของโลกเลยนะคิกบ็อกซิ่งดีมากต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยแล้วเป็นคนที่ชนะตะวันฉายด้วยสิทธิชัยพรุ่งนี้จะเอาตัวรอดได้ไหมสิทธิชัยพรุ่งนี้จะเอาตัวรอดได้ไหมน่าสนใจนะครับวัดใจสิทธิชัย